พูดคุยกันมานะครับมีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศแต่ผมอยากเรียนว่าอาการของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เริ่มวันนี้นะครับหลายๆอย่างที่ส่อถึงความเปราะบางที่สั่งสมมาแล้วก็หากพวกเราไม่ร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนของประเทศเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหาแล้วปรับเปลี่ยนสิ่งซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยอนาคตของเราก็คง